วัสดีฮะคุณแอนไฮเบนจี้โทษทีนะคะต้องถามให้แน่ใจก่อนเพราะเดี๋ยวนี้คนเกิดใหม่ๆเยอะแต่ก็อยู่กันไม่ค่อยทนค่ะมาแล้วก็ดับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกหวังว่าน้องเบนเนี่ยจะไม่หายไปเร็วๆนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนพี่ในวงการนานๆกันไปก่อนแต่วันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาเจอน้องเบนตัวเป็นๆปกติจะได้ยินจากที่คนอื่นเขาพูดถึงกันซะมากกว่าแหมไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าระดับคุณแอนเนี่ยจะชอบฟังข่าวซุบซิบซุบซิบด้วยปกติก็ไม่ค่อยหรอกค่ะแต่น้องเบนเนี่ยฮอตนะคะไปถึงไหนคนเขาก็พูดกันถึงนั้นที่พูดเนี่ยเรื่องดีหรือไม่ดีฮะเรื่องดีสิคะเขาว่ากันว่าน้องเบนตั้งเป้าว่าจะพาโมของตัวเองไปเป็น number one ให้ได้จริงไหมเมาส์ครับใครๆก็รู้ว่าถ้าอันดับหนึ่งของการพิตตี้เนี่ยก็ต้องยกให้กับลิลิทครับของคุณแอนใครจะไปกล้าเทียบล่ะฮะว่าเราเชียร์ว่าต้องไม่ใช่เรื่องจริงเพราะถ้าจริงก็คงต้องให้น้องคิดดีๆถ้าคิดจะมาแข่งกับลิลิทครับโอ้โหว้าวดีจังเลยฮะที่เป็นแค่ข่าวลือโมของเบนเองก็เป็นโมเล็กๆอะฮะถ้าจะให้ไปเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยก็คงต้องรอให้ลิลิทครับหายไปจากโลกนี้ก่อน คุยกับน้องเบนเนี่ยสนุกดีนะคะน้องดูเป็นคนมีความพยายามทะเยอทะยานดีค่ะพี่ชอบเดี๋ยวไว้เจอกันในงานนะคะหวังว่าเด็กๆของน้องจะพร้อมแล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะฮะคุณแนนรับรองว่างานนี้โมเบนจี้จัดเต็มให้สมกับที่ได้มาทำงานกับโมของคุณแอนอย่างแน่นอนล่ะฮะสู้ๆค่ะ